بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أمسينا وأمسى الملك لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهวันนี้นะครับผมกับท่านอาจารย์ยะฟาร์จะสนทนานะครับในหัวข้อทำไมถึงไม่ละหมาดนะทำไมถึงไม่ละหมาดผมเองที่ไม่ได้สงสัยในหรือว่าห่วงพี่น้องนะแต่เราห่วงสังคมทั่วๆไปที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เราต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับว่าสภาพของสังคมในขณะนี้นะครับเป็นสังคมที่เราต้องเอาใจใส่สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มลูกหลานของเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการละหมาดสะอาดกันเท่าไหร่นักอาจารย์ยะฟัดก็บอกว่างั้นเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเพื่ออย่างน้อยๆก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนสกิดสกาวคนในปกครองของเราก่อนเบื้องต้นและรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับว่าต่อไปนี้เราต้องขมักขม้นขมีขมันเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการละหมาดการละหมาดจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับวันนี้พี่น้องจะได้รับฟังข้อมูลนะครับอย่างเข้มข้นอัดแน่นไปด้วยตัวบทหลักฐานนะครับตามสไตล์อันนาสตามสไตล์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเราพูดของจริงเราพูดของถูกที่มีตัวบทหลักฐานนะครับเป็นไปตามตัวบทหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานในศาสนาอิสลามของเรานะครับก็หัวข้อนะครับกว้างๆก็คือทำไมถึงไม่ละหมาดแต่จะให้อาจารย์ยะฟัดวันนี้ได้เปิดประเด็นนะครับให้กับพี่น้องว่าการละหมาดมีความสำคัญอย่างไรในบัญญัติของอัลอิสลามนะครับขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยะฟัดนะครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินาمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องเจ้าภาพทุกๆท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เรียกว่ากล้องนะครับเรียกว่าเพจทุกเพจนะครับที่มาไลฟ์สดในวันนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดให้เราทุกๆคนนะครับที่ได้ร่วมกันทํางานศาสนาได้อยู่ร่วมกันในดุนยาแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ได้อยู่พร้อมเพียงกันในโลกอาคิเราะห์และในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยกับพี่น้องในการสนทนาของเรานะครับวันนี้เป็นบรรยากาศของการบรรยายนะแต่ว่าก็มีพี่น้องจำนวนมากมาชาอัลลอฮ์ได้มาพูดคุยแล้วก็มาอยู่ในมาตรการของเราที่เรานั้นได้จัดระยะห่างไว้จากกุมุลลอฮุกอยรอนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในหมวดหมู่ในการที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้พูดถึงเป้าหมายของการที่มีเราในวันนี้มีเราในวันนี้หมายถึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นได้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอบุดูนเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างยินและก็มนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากให้กับมนุษย์และยินนั้นมาเคารพภักดีต่อฉันสิ่งแรกที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นจะต้องรู้มากที่สุดนอกเหนือเช่นเดียวกันว่าสิ่งแรกคือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออิบาดะห์ที่สำคัญที่ถือได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บัญญัติให้กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าเขานั้นจะเป็นบุคคลที่จะอาเกนบาเล็กแล้วหรือยังไม่อาเกนบาเล็กก็ตามแต่การที่จะ เขาเรียกว่าการที่จะบัญญัตินั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ถามว่าวิธีการที่ในการที่จะฝึกฝนวิธีการที่จะสั่งสอนเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราถูกสั่งสอนผมเองก็เหมือนกันถูกสั่งสอนให้ถือศีลอดก่อนที่จะละหมาดด้วยซ้ำซึ่งเป็นเรื่องแปลกบ้านเรานี่นะครับสอนให้อย่างผมเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะครับไปโรงเรียนเนี่ยถือศีลอดหรือเปล่า
บวชหรือเปล่าครึ่งวันหรือเปล่าแต่จะไม่ถูกถามว่าละหมาดซุฮดหรือยังละหมาดฟะญัดหรือยังละหมาดอัสรีหรือยังละหมาดมักเรบหรือยังและละหมาดอิชาหรือยังทั้งที่เรื่องราวของการละหมาดนั้นมีความสำคัญและเป็นอิบาดะห์ที่มาก่อนเรื่องของการถือศีลอดวันนี้เราจึงจะต้องมาปรับวิธีคิดกันใหม่หรือปรับการที่เราจะมาสั่งสอนลูกหลานของเราใหม่ดูจากบัญญัติของอันอิสลามที่อิสลามนั้นได้บอกกล่าวไว้ให้กับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามูรูเอาลาดิกุมบิศศอลาท่านทั้งหลายจงสั่งสอนจงกำชับลูกหลานของท่านให้ละหมาดวะฮุมอับนาอิสซับะเมื่อเขานั้นอายุได้7ขวบนักวิชาการบอกว่านี่หมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับบอกว่าให้เราในฐานะผู้ปกครองกำชับลูกหลานของเราว่าละหมาดหรือยังอาบน้ำละหมาดหรือยังละหมาดเมื่อสักครู่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่สับให้ละหมาดนะพี่น้องไต่ถามลูกหลานของเราว่าละหมาดอย่างครบถ้วนหรือเปล่านักวิชาการอธิบายคำว่าละหมาดตรงนี้มิได้หมายความว่าแค่ให้เขาละหมาดทำท่าให้ดูเท่านั้นให้เขาเดินไปอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ให้เขานั้นยืนหันหน้าทางกิบลัตให้เขานั้นอ่านฟาติฮะห์ให้เขานั้นอ่านซูเราะห์ให้เขานั้นมีรุกูอ์ให้เขานั้นมีสุญูดให้เขานั้นมีการอิอ์ติดานให้เขามีการให้สลามนี่เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์มิได้หมายความว่าเพียงแค่ใช้ให้เขาละหมาดเพียงแค่ให้มันพ้นไปเท่านั้นเองให้เราใส่อกใส่ใจกับการสั่งใช้ลูกหลานของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกเป็นบัญญัติไม่ได้บอกให้เราบอกว่าถ้าลูกหลานของเราไม่บวชเมื่อไหร่ให้เราตีนะถ้าลูกหลานของเราอายุ7ขวบให้ถือศีลอดไม่ใช่ครับพี่น้องแต่ท่านนบีสอนให้ละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวัดริบูฮุมอะลัยฮาและท่านทั้งหลายนั้นจงลงโทษลงโทษในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตีกันเอาเป็นเอาตายแต่เป็นการกำชับบอกกล่าวกับเขาไว้ว่าถ้าหากว่าลูกไม่ทำในระยะเวลา7ขวบ8ขวบ9ขวบนี่เป็นการบอกบ่นไปเรื่อยๆบอกกล่าวไปเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะรำคาญก็ตามปลุกเขาเรื่อยๆเราตื่นละหมาดซุบฮีนี่พี่น้องต้องปลุกลูกของเราละหมาดด้วยเดินขึ้นไปดูซิลูกของเราละหมาดหรือยังลูกของเราทำหรือยังพี่น้องบางคนนี่นะครับในบ้านของเราเนี่ยละหมาดครบแต่ว่าเราไม่ได้กำชับลูกของเราเราไม่ได้ไปดูเลยว่าลูกของเราละหมาดหรือไม่ละหมาดเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาดังกล่าวจาก7ขวบ8ขวบ9ขวบจนกระทั่งถึง10ขวบท่านนบีบอกว่าให้ลงโทษพวกเขาคำว่าลงโทษในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตีกันเอาเป็นเอาตายนักวิชาการบางคนบอกว่าใช้แค่ไม้ข่อยเท่านั้นเองไม้ซีวากเนี่ยพี่น้องอาจจะตีไปสักแป๊ะนึงแล้วก็บอกว่าที่พ่อตีที่แม่ตีที่ปู่ย่าตายายตีกำชับเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ละหมาดคนเรานะครับพี่น้องหรือลูกหลานของเราตอนนี้จะถูกตีเรื่องอะไรครับทำถ้วยแตกทำแก้วแตกสอบไม่ได้ไม่ยอมดูไลฟ์สดของโรงเรียนอะไรบ้างครับที่เราจะถูกตีต่างๆนานาทั้งหลายจะถูกตีในเรื่องดุนยาทั้งหมดแต่เรื่องอาคิเราะห์มีใครบ้างที่คิดจะตีมีครอบครัวไหนบ้างโดยเฉพาะห่วงลูกหลานของตัวเองเรื่องของการละหมาดผมหยิบยกตรงนี้อยากจะให้พี่น้องทางบ้านที่น้องที่นี่เนี่ยเห็นความสำคัญอยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์บุญรอดได้พูดพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจำนวนมากพี่น้องเราบกพร่องในเรื่องนี้บกพร่องในการที่จะให้ความสำคัญกับลูกหลานของเราเรื่องของการละหมาดบกพร่องในเรื่องราวที่เรากำชับลูกหลานของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาและเรานี่นะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องของอิสลามเราเนี่ยจะบกพร่องเรื่องดังกล่าวแต่เราจะไม่บกพร่องเรื่องดุนยาใดๆทั้งสิ้นลูกเราสอบไม่ได้ลูกเราสอบตกลูกเราไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ทำผิดไม่เหลือสตุ้งสตางไว้กดไว้อดออมเราจะกำชับเราจะบอกกล่าวตลอดเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าแต่เรายังไม่เคยพูดกับลูกของเราเลยพี่น้องว่าลูกของเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเมื่อเขาเนี่ยอายุได้7ขวบเขาจะต้องถูกเคี่ยนอย่างไรหรือเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างไรเมื่อเขาอายุ10ขวบมีไหมครับพี่น้องที่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นผมเองนะครับพี่น้องผมเองเป็นคนนึงนะพี่น้องนะที่ผมอยู่ที่คลอง19แถวๆสแกโดดนะพี่น้องผมจำได้ว่าผมเนี่ยเล่นอยู่กับเพื่อนโต๊ะผมเนี่ยได้เวลาอัลลอฮฺหัวปัดนี่ถ้าไม่มานะแถวคลอง19นี่สแกเยอะหน่อยพี่น้อง
แวบเลยเดินวิ่งหลังผ่านไปนี่เหมือนสแกมันปลายมันโดนอ่ะนะมันจะซิบๆหน่อยๆโดยซ้ำนะครับสแกนี่มาเลยรู้สึกขอบคุณนะพี่น้องวันนั้นที่โต๊ะได้เคี่ยวเข็นแชร์ได้เคี่ยวเข็นที่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้วันนี้เรารู้สึกละรู้สึกว่านี่คือความสำคัญพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการละหมาดไม่ว่าเราจะเล่นอยู่ตรงไหนนะครับถ้าได้เวลาละหมาดจะต้องมีแชร์กับโต๊ะผมเดินมาละจะต้องมาจัดการแล้วทำไมล่ะยาฟัดไม่เดินมาสักทีอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะไม่ได้ยินไม่ได้เวลาหรือไงอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับพี่น้องเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนั้นแล้วลูกหลานของเราในวันนี้พี่น้องแม้กระทั่งตัวของผมเองก็บกพร่องในเรื่องนี้นะลูกหลานของเราในวันนี้ถามว่าเราจะบอกกล่าวกับเขาสักเรื่องนึงมันเป็นเรื่องยากเพราะเราก็ไม่ได้ดัดเขาดังเฉกเช่นที่ท่านนบีได้สั่งสอนเราได้บอกกล่าวเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้พี่น้องเห็นความสำคัญกับเรื่องราวของการละหมาดอันเนื่องมาจากว่าเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่ได้ถูกรวมไว้ทั้งหมดของอิสลามเป็นอิมาดุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่รักษาการละหมาดเขาเท่ากับรักษาศาสนาใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่รักษาการละหมาดเท่ากับเขานั้นทำลายศาสนาคนที่ไม่รักษาละหมาดพี่น้องห้าเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเนี่ยนะเท่ากับเป็นคนทำลายศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่รักษาเสาหลักของอันอิสลามและอิสลามจะอยู่กับเราอย่างไรอิสลามจะทำอย่างไรบางคนถามพี่น้องฉันเนี่ยซอดาเกาะห์ได้ผลบุญหรือเปล่าฉันจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าแต่บางครั้งนะครับเราต้องนึกว่าเราได้ละหมาดหรือเปล่าคนบางคนคิดว่าไม่ต้องละหมาดก็ได้ทำซอดาเกาะห์อย่างเดียวฉันใจบุญฉันอยากจะทำซอดาเกาะห์ทำซอดาเกาะห์เรื่อยๆแล้วนักวิชาการก็คุยนะครับแล้วซอดาเกาะห์มันจะไปแขวนอยู่กับอะไรเพราะท่านไม่รักษาหลักอิมาดุดดีนเสาหลักของอิสลามเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามนั้นถูกวางอยู่บน5เงื่อนบน5องค์ประกอบหลักด้วยกันประการที่1อัชชะฮาดะตุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮการที่ท่านยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือกะลิมะตุตเตาฮีดวะอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วะตุกีมุศศอลาการที่ท่านนั้นไวอิกอมาติสลาการรักษาการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการดำรงไว้อย่างสมบูรณ์พี่น้องไม่ได้หมายความว่าเวลาหนึ่งเวลาใดทั้ง5เวลานะครับท่านนบีก็บอกต่อไปว่าอีตาอิซะกาและการจ่ายซะกาตการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮิลฮารอมหากว่ามีความสามารถนี่คือเสาหลักของอิสลามที่เราจำเป็นจะต้องรักษาเอาไว้ผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องได้เห็นถึงความสำคัญพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเรื่องนี้นะครับก็ต้องพูดกันไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะมันถึงวันกิยามะห์พี่น้องจะไม่มีคนคุยเรื่องนี้อีกแล้วในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเครื่องหมายของวันกิยามะห์ในอาคิรุซซะมันก่อนที่จะวันอวสานโลกมีคนถูกถามว่าละหมาดคืออะไรคนที่คนนั้นเขาพูดว่าละหมาดบรรพบุรุษของฉันน่าจะเคยคุยมานะว่าละหมาดคืออะไรไม่รู้เขารู้ว่าบรรพบุรุษสอนมาเรื่องละหมาดแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ไหมว่าบวชคืออะไรการถือศีลอดคืออะไรเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบได้วันที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาตายกทั้งหมดขึ้นณที่พระองค์วันที่จะไม่รู้คนจะไม่รู้จักเรื่องของการละหมาดไม่รู้จักเรื่องของการจ่ายซะกาตไม่รู้จักเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากให้พวกเรานั้นได้เห็นความสำคัญได้เห็นถึงว่าสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรักษาเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้มงวดกับตัวของเราแล้วก็ลูกหลานของเราอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตะลาพูดมากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคร่าวๆที่นักวิชาการได้นับเนี่ยนะอัลลอฮฺพูดถึงเรื่องของการละหมาดเนี่ย67ครั้งด้วยกันในหลายในอายะบางอายะก็พูดในวรรคเดียวกันอิกอมัสลาตุกีมุสลาพี่น้องครับเท่ากับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย114ซูเราะห์เนี่ยพี่น้องจะบอกได้ว่าพูดถึงเรื่องของการละหมาดมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งนี่แสดงให้เห็นไหมว่าอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเรื่องของการละหมาดแล้วสับอะไรกับตัวเราครับพี่น้อง
หรือว่าเราลูกหลานของเราคนในครอบครัวเราพี่น้องของเราที่ยังบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดที่ยังไม่สนใจเรื่องของการละหมาดเป็นวะซียะห์เดียวที่เหล่าบรรดาอัมบียะห์ทั้งหลายได้กล่าวตรงกันนะครับได้พูดตรงกันได้บอกขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะอัสลิฮลีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปรับปรุงตัวฉันและก็ซุรียะห์ของฉันทำไมครับในเรื่องของการละหมาดพี่น้องนี่เป็นวะซียะห์และเป็นวะซียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างที่ท่านได้บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่รอบข้างเป็นห่วงบุคคลที่อยู่รอบข้างแม้ว่าจะเป็นลมไปหลายครั้งก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสศอลาตุอัสศอลาอัสศอลาตุอัสศอลาอัสศอลาตุอัสศอลาวะมามะละกัตอัยมานุกุมท่านต้องรักษาการละหมาดพวกท่านทั้งหลายต้องรักษาการละหมาดและบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านนี่คือความรับผิดชอบของเราโดยไม่มีข้อโต้แย้งข้อแก้ไขใดๆทั้งสิ้นครับอาจารย์ตุลลอฮ์ครับนะครับโดยพระองค์ทรงกล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับหรือจุดประสงค์ในการสร้างทั้งมนุษย์และยินขึ้นมาไม่ได้สร้างขึ้นมาที่จะประกาศศักดาหรือว่าอวดบารมีของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และยินขึ้นมานั้นมีเจตนาก็คือเพื่อให้มนุษย์นั้นได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ฉะนั้นการที่มนุษย์สมมุติว่านะครับว่ามนุษย์และยินจะร่วมกันสตรายพระองค์กบฏกับพระองค์กระด้างกระเดื่องกับพระองค์ไม่ละหมาดกับพระองค์ไม่สยุดกับพระองค์เลยเนี่ยพระองค์ก็มิได้ทรงระคายเคืองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผู้ที่จะเดือดร้อนจริงๆก็คือทั้งมนุษย์และยินแหละครับที่กระด้างกระเดื่องกับพระองค์พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงใช้ให้พวกเรารำลึกนึกถึงพระองค์น่ะวิธีการที่สำคัญที่สุดที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีของเราที่มีต่อพระองค์ก็คือการรำลึกด้วยการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าละหมาดนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวนะครับว่าการละหมาดนั้นเป็นศาสนกิจ หรือเป็นอิบาดะห์เป็นภารกิจที่สำคัญและสุดยอดที่สุดที่พึงต้องทำกระทำถวายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์บอกว่าอินนีอันัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอะนะฟะอบุดนีวะอะกิมิศศอลาตะลิซิกรีแท้จริงข้าคืออัลเลาะห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าเท่านั้นดังนั้นเจ้าจงสวามิภักดิ์และสักการะแต่ข้าเท่านั้นและเจ้าจงดำรงการละหมาดเพื่อเป็นการระลึกถึงข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบัญญัติให้พวกเรานะครับใช้การละหมาดซึ่งเป็นศาสนกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญที่สุดในบรรดาศาสนกิจทั้งหลายนะครับเป็นวิธีในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพวกเราที่มีต่อพระองค์และถือเป็นวิธีการในการที่จะแสดงถึงความรำลึกของเราที่มีต่อพระองค์ฉะนั้นในเมื่อการละหมาดเป็นภารกิจนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นภารกิจหลักนะครับเป็นภารกิจหลักฉะนั้นภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจแรกที่จะต้องถูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวไว้ในบทหะดีษนะครับหรือในบทโอวาทของท่านตอนหนึ่งบอกว่าอินนาอวะละมายูฮาซะบุบิฮิลอับดุมินอามาลิฮิมยามัลกิยามะฮ์อัศศอลาห์แท้จริงภารกิจทั้งปวงที่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์จะถูกสอบสวนเหมือนกันในวันกิยามะฮ์มีทุกภารกิจแหละครับโดนสอบสวนหมดเลยแต่ภารกิจแรกที่ทุกคนจะถูกสอบสวนเหมือนกันก็คือเรื่องของการละหมาดนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศศอลาห์การละหมาดนี่ดุภารกิจแรกฟาอินซอลูฮัตถ้าหากว่าการละหมาดเนี่ยนะครับหลังจากที่สอบสวนแล้วปรากฏว่าครบถ้วนสมบูรณ์ดีฟากอดอัฟละฮะวะอันจาฮะนั่นเท่ากับเขารอดเขาปลอดภัยและเขาจะได้รับชัยชนะนั่นเองวะอินฟาซาดัตฟากอดข้อบะถ้าละหมาดขาดตกบกพร่องละหมาดนะครับไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้แล้วก็ฟะกอดข้อบะนั้นถือว่าเขาล้มละลายเลยนะครับเขาสิ้นเนื้อประดาตัวทันทีเลยในบางรายงานรอซูลบอกว่าฟะอิซาซอลุฮัตซอลุฮัซาอิรุอามะลิถ้าหากว่าการละหมาดเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์พิจารณาสอบสวนแล้วปรากฏว่าละหมาดนี้โอเคนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานซอลุฮัซาอิรุอามะลิอัลเลาะห์ก็จะบอกให้มะลาอิกะห์เนี่ยปรับ
อามันภารกิจอื่นๆที่จะถูกสอบสวนในโอกาสต่อไปเนี่ยให้ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปโดยอัตโนมัติเลยฟัวอิลาฟัสซาดัตฟัสซาดัสซาอิรูอามาลีแต่ถ้าการละหมาดไม่ผ่านเกณฑ์การละหมาดไม่ถูกต้องยังใช้ไม่ได้ให้ปรับว่าให้ถือว่าละหมาดอื่นๆหรือว่าภารกิจอื่นๆศาสนกิจอื่นๆกุศลกิจอื่นๆให้พลอยเสียหายไม่ผ่านเกณฑ์ไปโดยอัตโนมัติด้วยเพราะอะไรล่ะครับเพราะขนาดละหมาดที่สำคัญที่สุดยังไม่ผ่านเกณฑ์นะละหมาดที่สำคัญที่สุดยังไม่โอเคแน่นอนสิ่งที่มีความสำคัญในลำดับที่ถัดรองลงมาย่อมไม่ได้รับความสนใจหรือความเอาใจใส่จากเราเพราะอะไรครับเพราะละหมาดนี่ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญที่สุดเรายังไม่ใส่ใจเรายังไม่รับผิดชอบอย่างดีสัมมาหาอะไรกับภารกิจอื่นๆศาสนกิจอื่นๆกุศลกิจอื่นๆที่มีความสำคัญในลำดับที่ถัดรองหรือน้อยกว่าจะได้รับความเอาใจใส่ได้รับความอะไรความเข้มงวดความพิถีพิถันในการปฏิบัติเรายกตัวอย่างนะครับนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติธนบัตรนะธนบัตรเนี่ยมันมีฉบับละ 1,000 ฉบับละ500ฉบับละ100ฉบับละ50ฉบับละ20แล้วก็เหรียญ10ใช่ไหมครับเป็นเหรียญ10เหรียญ10แล้วก็เหรียญ5แล้วก็เหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ1บาทเอาแค่นี้พอเหรียญ1บาทเราเห็นนะครับเราเห็นแบงค์พันร่วงอยู่เนี่ยเราไม่เดินไปเก็บแบงค์พันนี่เป็นธนบัตรฉบับที่มีมูลค่าแพงที่สุดใช่ไหมเปรียบเสมือนละหมาดนะครับคนไม่ละหมาดก็เหมือนกับคนที่รู้ค่าของแบงค์พันนี่แหละแต่ไม่ก้มเก็บไม่ใส่ใจไม่เอาไม่สนนะครับเขาเป็นไปได้ไหมคนที่ไม่หยิบแบงค์พันแต่จะเสียเวลาเดินไปหยิบแบงค์20บ้างแล้วใช่ไหมก็ในเมื่อมีแบงค์พันที่สำคัญที่สุดเขายังไม่ให้ความสำคัญเขายังไม่เห็นคุณค่าเขายังไม่เอาใจใส่ไม่รับผิดชอบต่อมันแทนที่จะก้มเก็บก่อนเพื่อนเลยกลับกลายเป็นไม่เก็บใช่ไหมครับฉะนั้นเหรียญ5เหรียญบาทยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยฉะนั้นมันอาจจะเป็นความผิดปกติของคนบางคนเท่านั้นนะอย่างที่อาจารย์ยฟัดยกตัวอย่างก็คือไม่ละหมาดแต่จะทำบุญทุกคืนวันพฤหัสเลย3สำรับต้องทำทุกสัปดาห์เลยนะครับพอเช้าวันศุกร์มาเนี่ยใครกลับจากกูโบมาใครกลับจากละหมาดวันซุบฮ์ที่มัสยิดมาเนี่ยเรียกกินข้าวและทำบุญทุกเช้าวันศุกร์เลยมีคนที่เป็นแบบนี้ทำแบบนี้แต่ถามเรื่องละหมาดเอาไหมไม่เอามีบางคนนะครับละหมาดไม่เอาเลยแต่ขยันถือศีลอดทั้งเดือนรอมฎอนเลยถือศีลอดครบทั้งเดือนเลยไปออกอีดป้อเลยแต่ไม่ละหมาดสักวักตัวหนึ่งตะระแวะก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปวันศุกร์ก็ไม่เอามันมีคนแบบนี้แต่คนประเภทนี้ถือเป็นคนผิดปกตินะเป็นคนผิดปกติต่อมานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะส่งประเด็นต่อไปให้ท่านอาจารย์ยาฟัดท่านพี่น้องครับในเมื่อการละหมาดถือเป็นภารกิจสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งพิจารณาและเอาผิดเอาโทษก่อนความผิดอื่นคดีอื่นนะเพราะว่าถือเป็นภารกิจหลักเป็นภารกิจที่สำคัญฉะนั้นเราเองนะครับที่อาจารย์ยาฟัดบอกว่าเราต้องเน้นการปลูกสร้างหรือปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของเราตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกำชับนั่นแหละครับรอซูลบอกว่ามูรูอาลาดะกุมบิศศอลาวะฮุมอับนาอุซาบิอซีนีนต้องกำชับใช้ลูกเราสอนลูกเราให้ละหมาดอย่างถูกต้องนะฝึกฝนเขาอบรมเขานะครับแล้วก็ให้เขามีทักษะในการปฏิบัติละหมาดเนี่ยตั้งแต่ช่วง7ขวบเนี่ยเรื่อยไปสอนใช้ไปสอนไปเรื่อยไปแบบนี้นะครับจนกระทั่งเขาอยู่ในภาวะที่เขาสามารถที่จะรับผิดชอบด้วยตัวเองได้ฉะนั้นที่เราซูลสั่งนั่นก็คือกำชับแล้วก็สอนแล้วก็สั่งแล้วก็ใช้นี่แหละสำคัญที่สุดเลยเราเรียกว่าเป็นการจ้ำจี้จ้ำชัยถ้าผู้ปกครองไม่จ้ำจี้จ้ำชัยไม่เรียกบ่อยๆไม่เรียกซ้ำๆนี่นะลูกเราจะเรียกว่าไม่ติดเป็นนิสัยไม่ติดเป็นนิสัยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งกำชับว่าต้องใช้บ่อยๆนะครับใช้บ่อยๆเราใช้ยังไงล่ะใช้เรื่อยไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องลงโทษก็ได้เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้นำเรียนกับพี่น้องล่ะครับว่าให้เขาถึงอายุ10ขวบอยู่ในช่วงที่เขามีวุฒิภาวะที่มากขึ้นแล้วเขามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับโตเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วมีวุฒิภาวะดีแล้วเนี่ยค่อยลงโทษเขาวะตรีบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอุอัชริซินีนเวลาเขาได้10ขวบค่อยลงโทษค่อยตีเขาฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของเราตั้งแต่เนิ่นๆเลยแต่เรากับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าให้ความสำคัญผิดประเด็นไปนะผิดประเด็นไปเราไปให้ความสำคัญเรื่องอื่น
้าวให้ความสำคัญเรื่องการถือศีลอดก็ยังโอเคนะมันเป็นศาสนกิจเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็เป็นรุกลหนึ่งในรุกลของอิสลามแต่บางทีนะครับอาจารย์อบีดีนฮัสซันเนี่ยนะครับเวลาเราฟังคำนะซีฮะห์คำบรรยายของแกเนี่ยมีแง่คิดเยอะเลยอาจารย์อบีดีนฮัสซันบอกว่าเวลาเราจะกินข้าวนะเราจะกินข้าวที่บ้านเรานะครับขาดคนหนึ่งเรายังไม่ให้ตักข้าวเลยบางแล้วนั่งเต็มสำรับแล้วไอ้บางก็มาไอ้นี่ก็มาใครๆก็มาแล้วใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ให้ตักข้าวจากอะไรจากหม้อน่ะมาใส่จานยังเดี๋ยวรอใครรอไอ้นี่อีกคนหนึ่งรอไอ้คนนั้นอีกคนแค่คนเดียวเรานั่งรอเป็นหน้า5นาที10นาทีจนกว่าจะครบทุกคนแต่ทำไมเวลาละหมาดเราไม่รอกันเลยใช่ไหมครับป๋าบางทีป๋าไปละหมาดคนเดียวมะไปละหมาดคนเดียวลูกละหมาดของใครของมันคนละทิศคนละทางแต่เวลาเราจะกินข้าวอาจารย์บิดีนบอกหัวชนกันเลยแต่เวลาละหมาดไม่อะไรไม่ละหมาดพร้อมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องทบทวนนะผมเองก็ต้องคิดต้องทบทวนเหมือนกันบางทีไอ้กิจกรรมหรือภารกิจอะไรบางอย่างอาจจะทำให้ไม่สะดวกที่จะจัดเป็นละหมาดญะมาอะห์อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยนโยบายโดยหลักการของศาสนาแล้วมุ่งเน้นให้การละหมาดของเราเนี่ยนะครับปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการญะมาอะห์มันคือการทำพยายามที่จะสร้างบรรยากาศให้เกิดความพร้อมเพรียงในเรื่องของการละหมาดฉะนั้นมันจึงมีการดาวะมันจะมีการชักชวนกันคนนั้นเรียกคนนี้คนนี้เรียกคนนั้นมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศทำให้รู้สึกว่าเราต้องรีบไปละหมาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราช้าคนหนึ่งมันจะเป็นภาระถ่วงคนอื่นเขามันก็เลยกลายเป็นการกระตุ้นกันไปโดยอัตโนมัตินี่คือเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการที่จะทำให้การละหมาดเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมหมู่เป็นญะมาอะห์ขึ้นมาแต่นี้เรื่องนึงที่ผมอยากจะเสริมก่อนที่จะเปิดประเด็นให้ท่านอาจารย์ยาฟัตในประเด็นใหม่นะครับพี่น้องครับ ผมให้พี่น้องคิดตามนะเพราะหัวข้อวันนี้บอกทำไมถึงไม่ละหมาดเราต้องหาคำตอบให้ได้เราอุกอาจหาญกล้าขนาดไหนเราจึงไม่ละหมาดเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมครับว่ามีมักลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่เพียงประเภทเดียวที่ไม่ยอมสยบให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวช่วยกันนึกสิครับใครฮะอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันกระด้างกระเดื่องกบฏกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ละหมาดให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่สุญูดว่าไม่ละหมาดไม่สุญูดใช่ครับมันไม่สุญูดต้นคิดคือใครอิบลิสนี่เป็นหัวหน้ายินหัวหน้าชัยฏอนอิบลิสที่มันให้เหตุผลตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมอุสยูดูลีอาดัมบอกกับมาลีกาทุกคนเลยมาลีกาของเราทั้งหมดเนี่ยต้องสุญูดเพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่ออาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะอาดัมคือมักลูกที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ใช่ไหมครับให้มาลีกาทุกคนเนี่ยแสดงความคารวะโดยการสุญูดให้เกียรติกับนบีอาดัมเพื่อเป็นการยอมรับในเดชานุภาพในพลานุภาพของอัลลอฮฺและที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการแสดงถึงการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ให้ทำก็ทำมาลีกาทำไหมครับมาลีกาลงสุญูดทั้งหมดเลยแต่ที่ยืนหัวโดอยู่ตนหนึ่งคือใครอิบลิสใช่ไหมครับยืนหัวโดยืนคำหัวชาวบ้านทั้งหมดเลยไม่ยอมสุญูดอิบลิสให้เหตุผลว่าที่ไม่สุญูดเพราะอะไรอามีนอามีนช่วยตอบสิเลยวันนี้อามีนเข้ายาวมากเลยอามีนลองนึกสิอิบลิสให้เหตุผลกับอัลลอฮ์ตอนที่อัลลอฮ์ถามเจ้ามีเหตุผลอะไรที่เจ้าไม่ยอมสุญูดกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาดีมาคอลักตูบียะได้ใหญ่ทำไมเจ้าไม่ยอมสุญูดทั้งที่เนี่ยสิ่งที่เราใช้สุญูดคือสิ่งที่เราสร้างมาด้วยมือของเราเองเลยอิบลิสมันตอบว่ายังไงนะฮะจะให้ฉันเนี่ยลดหัวลงไปสุญูดให้กับอาดัมได้ยังไงในเมื่ออาดัมถูกสร้างมาจากขี้เลนขี้ตมแต่ฉันเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟอิบลิสมันเปรียบธาตุกำเนิดของมันที่สร้างมาจากไฟกับธาตุกำเนิดของอาดัมอะลัยฮิสสลามที่ถูกสร้างมาจากตีนจากดินจากเลนจากโคลนอิบลิสมันไม่สยูดเพราะมันมองว่าอาดัมต่ำกว่ามันด้อยกว่ามันแล้วคนที่ไม่สยูดกับอัลลอฮ์มองอัลลอฮ์ยังไงบังแล้วคนที่ไม่ละหมาดนะมองอัลลอฮ์ยังไงด้อยค่าอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ไม่คู่ควรที่คนอย่างฉันจะสยูดล่ะหาคำตอบให้ได้นะทำไมไม่ละหมาด
ทำไมไม่ละหมาดถ้าเราจะคิดเหมือนอิบลิสเราก็ชั่วพอกับอิบลิสถ้าเราคิดแบบนั้นดีไม่ดีผมถือว่าชั่วกว่าอีกด้วยเพราะอัลลอฮ์ช้าให้อิบลิสสุญูดกับใครสุญูดกับมักลุกซึ่งมักลุกด้วยกันไม่มีสิทธิ์สุญูดให้กันอยู่แล้วแต่เรากับอัลลอฮ์เราเนี่ยเป็นมักลุกอัลลอฮ์เป็นคอลิกเราเป็นอาบิดอัลลอฮ์เป็นมะบูดเรากำลังจะต้องสุญูดกับพระเจ้าแต่เรากระเดื่องกระด้างกระเดื่องไม่สุญูดกับพระเจ้านั่นเราไม่ใช่คิดแค่อิบลิสนะคิดชั่วกว่าอิบลิสอีกไม่สุญูดถึงขั้นกับพระเจ้าของตัวเองอิบลิสมันไม่ได้สุญูดกับอาดัมมักลุกเหมือนกับมันงั้นพี่น้องที่ไม่ละหมาดพี่น้องต้องตอบคำตอบให้ได้ว่าทำไมไม่ละหมาดผมเคยถามผมไปบรรยายสันติชนบางแรกก็ไปฮัสซันนี่ก็อัดเทพคือไว้คนที่ไม่ต้องละหมาดมีอยู่แค่3คนใช่ไหมฮัสซันนึกออกไหมคนไม่ละหมาดมีอยู่แค่3คนเท่านั้นยูซุปช่วยกันตอบมีใครบ้างที่ไม่ต้องละหมาด1คนบ้าคนบ้าไม่ต้องละหมาดไม่ใช่มุกัลลัฟไม่ต้องละหมาด2ไม่ใช่คนหลับคนหลับตื่นขึ้นมายังต้องละหมาดใครเอาช่วยกันเนื้อใครตอบได้เดี๋ยวเอารางวัลที่ชะมุดฮะเดี๋ยวพอหมดประจำเดือนกลับมาสะอาดอาบน้ำวาญิบอาบน้ำกุสก็ต้องละหมาดอยู่อย่างเก่าคนตายเลิกละหมาดไม่ต้องละหมาดแล้วคนตายเราไม่บังคับให้ละหมาด1คนบ้า2คนตาย3คนกาเฟรไม่ต้องละหมาดวันนี้เราไม่ได้ละหมาดเดือนนี้ไม่ได้ละหมาดปีนี้ไม่ได้ละหมาดเลยหลับตาแล้วนึกด้วยเรานี่บ้าป่ะไม่ได้บ้าตายยังหรือเป็นกาเฟรเราไม่ได้บ้าเนี่ยเราไม่ได้ตายนี่เหลืออะไรเหลือข้อสุดท้ายอะไรฮะที่นี่เราไม่ได้ตอบเองแต่ฮะดีษที่อาจารย์ยาฟาร์ยกนะใช่ไหมอาจารย์ยาฟาร์ยกฟะมันอะกอมะฮาฟะกอดอะกอมัดดีนคนที่รักษาละหมาดนั่นเท่ากับเขารักษาศาสนาใครไม่รักษาละหมาดฟะกอดฮะดามัดดีนคนคนนั้นคือคนที่บ่อนทำลายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีฮะดีษซอฮีฮ์อีกหลายบทเลยอัลอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมตัรกุศศอลาห์พันธกิจนะครับที่จะต้องมีระหว่างผู้ศรัทธากับไม่ผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเขาที่มีต่อศาสนาของอัลลอฮ์ก็คือการรักษาละหมาดฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรนบีบอกคนที่ทิ้งละหมาดคนนั้นเท่ากับกาเฟรนี่นบีพูดอย่างนี้นะ แต่อุลามาที่เขารับหะดีษมาอธิบายนะครับเขาหยิบจากหะดีษมาอธิบายเนี่ยเขาอธิบายคำว่าฟะกอดกะฟัรไว้เนี่ยสองแนวทางสองคำอธิบายคำอธิบายที่หนึ่งก็คือคำว่าฟะกอดกะฟัรนะที่ว่าเขาเป็นกาเฟรเนี่ยหมายถึงกุฟรุนนิอะมะห์หมายถึงคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยคนนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธนิอะมะห์ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนปฏิเสธเนี่ยหมายถึงคนที่กระด้างกระเดืองเนรคุณกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จดจำบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางแล้วกินข้าวที่บ้านในยี่ห้ออะไรมึงแล้วลำไยส้มโอแตงโมชัยโยโหฮิวทับทิมมีทับทิมฮัสซันที่บ้านหุงข้าวมันหุงข้าวหมกใช้ข้าวอะไรส้มโอทำไมถึงใช้ส้มโอมันไม่เละมันแข็งมันเป็นเม็ดสวยดีข้าวทุกชนิดเลยเรารู้จักหมดเลยเห็นไหมแต่คนสมัยก่อนเวลาหุงข้าวเลี้ยงแล้วเนี่ยไอ้นี่กินข้าวเก่ารู้จักกินข้าวเก่าไหมชะมุดเวลาเขาด่าคนไอ้นี่กินข้าวเก่าข้าวเก่าคืออะไรข้าวมันหมดยางแล้วใช่ไหมข้าวเก่าคือข้าวที่มันไม่มียางเขาใช้ด่าคนที่ไม่จดจำบุญคุณไอ้นี่ข้าวแดงแกงร้อนมันไม่จำบุญคุณเลยหุงข้าวเลี้ยงมากี่มื้อน่ะไปด่าเขานะบางทีเลี้ยงเขาไม่กี่เดือนกี่ปีหรอกแต่เวลาเข้าเนรคุณเขาไม่จดจำบุญคุณเราด่าเช้าด่าเย็น
ไม่จดจำบุญคุณแล้วคนที่ไม่จดจำบุญคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะครับกินริสกีของอัลลอฮ์ใช้ริสกีของอัลลอฮ์หายใจเข้าหายใจออกเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยใช้ริสกีใช้เนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์มากเท่าไหร่เคยคิดเคยจำไหมยันคนที่ไม่สุญูดกับอัลลอฮ์ไม่ละหมาดกับอัลลอฮ์อุลามะเขาส่วนนี้เขาอธิบายว่าหมายความว่าคนพวกนี้เนรคุณปฏิเสธบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเราเนี่ยเราเลี้ยงใครแล้วคนในระคุณเราเนี่ยคนพวกนี้อะไรก็เรียกกุฟรุนเนี่ยมาอันนี้คือความหมายทางภาษาและความหมายทางคำอธิบายทางหลักวิชาการด้วยอันนี้ก็ไม่ถึงกับผิดอะไรนะแต่เป็นอะไรเป็นวิธีอธิบายของนักวิชาการกับนักวิชาการอีกซีกหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่กุฟรุนเนี่ยมาหรอกแต่มันคือกุฟรุนมิลละเลยถึงขั้นตกศาสนาเป็นกาเฟรศาสนาเลยฉะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งสองกูฟตนะคนขาดละหมาดไม่ว่าจะอธิบายว่าเป็นกุฟรุนเนี่ยมะหรือกุฟรุนมิลลาก็แล้วแต่ถือเป็นคนที่เนรคุณอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทั้งคู่เนรคุณแบบไม่ตกศาสนากับเนรคุณแบบตกศาสนาฉะนั้นผู้ศรัทธาจะไม่เนรคุณสักอย่างหนึ่งจะตกศาสนาหรือไม่ตกศาสนาคนสัตว์ผู้มีศรัทธาจะไม่อะไรไม่เนรคุณกับอัลลอฮฺฉะนั้นเขาจะต้องรักษาการละหมาดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพราะเป็นอิบาดะห์นะจะต้องรักษาการละหมาดของเขาเอาไว้ตอนนี้อยากถามอาจารย์ยาฟัดอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีของคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเราจะมีวิธีในการที่จะนอกจากการปรับทัศนคติเขาแล้วนะครับเราจะมีวิธีหรือเทคนิคยังไงไหมครับทำให้เขากลับมาเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดนะหรือว่ามีความรับผิดชอบต่อการละหมาดเพราะว่าเพียงลำพังจะปล่อยให้ครับฟื้นตัวขึ้นมาเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคงจะไม่ได้นะมันไม่ทันการเพราะว่าอิบาดะห์พวกนี้เป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญในระดับต้นๆอยู่แล้วเราพอจะมีวิธีการมีเทคนิคอย่างไรจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นวิธีการที่จะแนะนำถ้าคุณพ่อจะทำยังไงในครอบครัวครูท่านลูกศิษย์ไม่ละหมาดนักเรียนไม่ละหมาดเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงอาจฝากอาจารย์ช่วยแนะนำสักนิดครับครับเชิญครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับจริงๆเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดคุยกับพวกเราแล้วก็บอกกล่าวกับพวกเรานี่นะครับก็ถือได้ว่าในคืนนี้นะครับเราก็ได้คำตอบว่าทำไมเพราะเหตุใดเราถึงไม่ยอมละหมาดนะครับสิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์นั้นได้กรุณาไต่ถามนะครับแล้วก็พูดคุยถือเป็นการพูดคุยโดยรวมกันแล้วกันนะครับโดยที่อาจารย์อับดุลลอฮ์และผมก็มาร่วมในการพูดคุยนะครับสิ่งที่บุคคลที่อาจจะยังไม่ได้เห็นคุณค่าหรือความสำคัญของการละหมาดและโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนดังเช่นคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายที่จะต้องบุคคลที่สำนึกนะต้องคิดว่านี่คือภารกิจและความรับผิดชอบนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวไว้กับเราเนี่ยนะครับว่านะครับกุลุกุมมัสอูลินทุกๆคนจะต้องถูกถามหมายถึงว่าเราทุกคนในฐานะผู้ปกครองในฐานะบุคคลที่อยู่ในดุนยานี้จะต้องถูกถามวะกุลุกุมมัสอูลินอันรออียะตีและเราก็จะถูกถามกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราเราก็จะต้องถูกถามกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราบุคคลแรกที่จะต้องเห็นความสำคัญก่อนก็คือบุคคลที่นั่งฟังอย่างพวกเรานี่แหละที่มานั่งฟังเรื่องนี้ที่ไม่เบาความเรื่องนี้ถ้าหากว่าเรามองว่าหัวข้อเรื่องที่พูดว่าเพราะเหตุใดเราถึงไม่ยอมละหมาดเราคิดว่าเรื่องเราเหล่านี้นะรู้แล้วเป็นเรื่องที่ฉันฟังมาตั้งแต่จนกระทั่งสมัยหนุ่มจนกระทั่งอายุขนาดนี้ก็ฟังมามากแล้วไม่จำเป็นจะต้องฟังแล้วแสดงว่าเราคือบุคคลที่เบาความเรื่องนี้เราในเมื่อเราเห็นความสำคัญเรายังนั่งฟังเรายังมาเคาะสนิมตัวของเราเรายังพยายามที่จะมาฟื้นฟูความรู้ของเราเนี่ยนี่คือคุณค่าประการหนึ่งที่เราจะเป็นเทคนิคบอกกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราไปสอดส่องดูแล ว่าใครในกลุ่มของเราที่ยังไม่ละหมาดใครที่อยู่ในกลุ่มของเราที่ยังไม่สนใจเรื่องละหมาดมีคนจำนวนหนึ่งนะครับแต่ก็น่าชื่นชมแต่ก็ตำหนิอย่างอื่นนะเช่นคนบางคนนะครับคุมไม่คุมฮิญาบแต่ได้เวลาละหมาดนี่ละหมาดนะ
ขาจึงมีบางที่เห็นไหมเขาเตรียมตะละกงไว้ให้เพราะมีคนบางคนเขามาแบบไม่ได้คุมฮิญาบแต่ก็ต้องตำหนิเรื่องฮิญาบเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่คุมฮิญาบล่ะจะได้สามารถละหมาดได้เลยมีผู้คนเคยถามนะครับถามเชคคนหนึ่งบอกว่าเอาร้อของสตรีเนี่ยคือเอาร้อที่จะต้องปิดส่วนใดหมายถึงว่าเปิดเผยส่วนใดแล้วไม่ปิดส่วนใดได้นักวิชาการท่านนั้นบอกว่าเอาร้อที่จะต้องปกปิดคือเอาร้อในละหมาดนั่นคือเอาร้อของสตรีแสดงว่าสตรีออกจากบ้านใส่ชุดที่สามารถละหมาดได้นั่นคือเอาร้อของท่านท่านไปอยู่ตรงไหนท่านสามารถไม่ได้สนใจเลยว่าตะละกงเขามีอยู่หรือเปล่าเพราะชุดของฉันสามารถละหมาดได้อยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำและเราจำเป็นจะต้องบอกกล่าวกับคนอันนี้ผมเน้นก่อนกับคนที่เห็นความสำคัญก่อนใครที่อยู่ในการปกครองของเราที่เราเห็นความสำคัญว่าเขาจะต้องรับรู้เรื่องนี้เราไม่เบาความเรื่องนี้วันนี้ฉันไปฟังมาเรื่องของการละหมาดนี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติบนฟากฟ้าไม่ใช่บัญญัติเหมือนชะรอเขาเรียกว่าเหมือนชะรีอะฮ์อย่างอื่นเช่นเรื่องของการซะกาตเช่นเรื่องของการถือศีลอดเช่นเรื่องของการทำฮัจญ์โดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแล้วมาบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่เรื่องเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนอิสรอแล้วก็มิอรอจและไปรับการละหมาดณที่ซิดเราะตุลมุนตะฮาไปรับการละหมาดณที่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณสวนสวรรค์ชั้นฟิดเดาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดก็จะนำพาเข้าไปดังเช่นที่นำพาท่านนบีไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนไม่ละหมาดล่ะมันยากเหลือเกินครับที่จะนำพาตัวเขาเองนั้นไปสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดมาสักครู่ในท้ายหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะอินฟัสดัดหากว่าการละหมาดของเขาเสียหายหากว่าการละหมาดของเขาบกพร่องหากว่าการละหมาดของเขานั้นไม่รักษาการละหมาดที่ดีไว้ฟาซาดัตอามาลูฮูอามันทั้งหมดที่เขามีอยู่มันก็เสียหายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในดุนยานี้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในอาลัมบรซักของท่านคนที่เห็นความสำคัญทั้งหลายที่เห็นอยู่แล้วต้องสอดส่องดูแลอันนี้ผมให้เป็นสิ่งแรกสำหรับคนที่มานั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ว่าท่านจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดหันกลับไปดูอย่างเช่นผมไม่มีใครนะครับที่เป็นพ่อบ้านทุกคนบอกว่าเราสมบูรณ์แล้วเราหันกลับไปดูคนในบ้านของเราว่าคนในบ้านของเราทำดังเช่นที่เราเห็นความสำคัญหรือไม่เมื่อเราตื่นละหมาดซุบฮีตื่นละหมาดซูฮรีละหมาดอัสรีละหมาดมักเรบละหมาดอิชาหันไปถามลูกหลานของเราหน่อยว่าเขาละหมาดแล้วหรือยังในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญส่วนบุคคลอื่นๆพี่น้องถ้าเราสำนึกว่านี่คือภารกิจที่สำคัญต้องสอนลูกสอนหลานดังเช่นที่ท่านนบีได้บอกกับเรานั่นก็คือเมื่อเขายังไม่อาเกนบาเล็กสอนจนกระทั่งเป็นความคุ้นเคยทุกวันนี้พี่น้องคนบางคนนะครับนักเรียนเนี่ยที่เรียนโรงเรียน ระบบบูรณาการเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เรียนแม้ว่าจะเป็นเครื่องแบบของโรงเรียนแต่ก็คุมฮิญาบติดอันเนื่องมาจากอะไรอ่ะคุมมาจากเล็กคุมมาตั้งแต่เด็กคุมมาตั้งแต่ตอนอยู่ป.1แล้วพี่น้องอนุบาล นี่ก็คุมแล้วเดี๋ยวนี้ไปอนุบาลให้ใส่ฮิญาบแล้วพี่น้องดังเช่นการละหมาดเหมือนกันถ้าเราได้ประคบประงมและเตือนเขาตั้งแต่เด็กๆรับรองได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราก็จะต้องรักษาไปแบบนั้นเดี๋ยวนี้พี่น้องเราเดินไปที่ไหนเห็นไหมห้างสรรพสินค้ามีที่ละหมาดเราเคยสนใจไหมพี่น้องว่าเอ๊ะมันมีทำไมถึงมีละหมาดทำไมถึงบางที่พี่น้องมีจำนวนคนมากมายเขาไม่ได้มีห้องเหมือนกับที่ว่านะแต่ว่าเขามีห้องละหมาดให้กับมุสลิมเพราะมุสลิมต้องละหมาดเราเห็นความสำคัญของการละหมาดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราก็จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศเรื่องการละหมาดด้วยไปเที่ยวกันพี่น้องนี่มีแต่คนตอนนี้ถามว่าใครจะไปไหนเดี๋ยวไปเชียงใหม่คนบอกไปไหนเดี๋ยวไปแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวจะไปรับลมหนาวหน่อยพี่น้องโอกาสที่ดีเหลือเกินเราเนี่ยนะครับจะรักษาความเป็นญะมาอะห์ตอนรอมฎอน
จะมาอาหมายถึงจะมากิละอาหารละศีลอดพร้อมกันแต่เราเคยคิดไหมว่าเราจะออกเดินทางเดี๋ยวออกเดินทางจากบ้านนี่นะเดี๋ยวเราไปแวะละหมาดละหมาดย่อรวมที่บริเวณนี้เราต้องสร้างพฤติกรรมแบบนี้ในครอบครัวให้ได้ไม่ใช่คิดว่าเราจะไปเที่ยวแล้วพักตรงนั้นยังไงพักตรงนี้ที่ไหนกินที่นี่อย่างไรเตรียมอาหารไปเท่าไหร่แต่ในครอบครัวเราไม่เคยคุยเรื่องละหมาดเลยและไม่เคยเป็นกิจกรรมของครอบครัวเลยหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเพียงแค่สร้างแบบนี้นะพี่น้องส่วนมากเที่ยวเราจะเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเราก็สร้างเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นด้วยถ้ามีแบบนี้นะพี่น้องนะรับรองอย่างน้อยครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่ไม่ทิ้งละหมาดแล้วเวลาเราเที่ยวพี่น้องเราไปเที่ยวกับใครไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับญาติพี่น้องไปเที่ยวกับคนรู้จักเคยที่จะทำให้เขาเห็นไหมว่าเราจำเป็นจะต้องละหมาดเรียกว่าจะละหมาดยัมตะคีดยัมตักดีมาอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งพี่น้องที่จะสอนให้เขาได้สำนึกกลับมาว่าอ๋อนี่เห็นไหมบางเขารักษาการละหมาดบางเขาไปเที่ยวที่ใดเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งสยาดาไว้เลยเขาจะต้องเอาสยาดาติดรถไปด้วยวันนี้สักกี่คนพี่น้องที่มีเรื่องแบบนี้ที่กล้าที่จะทำแบบนี้ที่กล้าที่จะสอนแบบนี้หรือบางคนเป็นคนเคร่งนะแต่เวลาไปด้วยกันกลับไม่กล้าทำเพราะอะไรอ่ะกลัวเดี๋ยวเขาว่าจะเคร่งเกินเหตุเดี๋ยวเข้ากับเขาไม่ได้มีเหมือนกันพี่น้องแบบนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ก็ทิ้งละหมาดไปเลยนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราในฐานะเรื่องราวของการละหมาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอัศศอลาตุนูรุนการละหมาดเป็นรัศมีให้กับเราทั้งดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอะลัมบัรซักพูดถึงว่าอินนัลกอบรอละซุลมะตุนแปลว่าอะไรครับแปลว่ากุโบสถ์นั้นมีแต่ความมืดและสิ่งที่มันจะทำให้กุโบสถ์ของเราสว่างสวยล่ะพี่น้องเรากลัวเหลือเกินนะที่จะไปอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยกลัวว่าฉันจะอยู่อย่างไรฉันจะเป็นอย่างไรฉันจะทำอย่างไรท่านฮัสซันบัสซารีได้พูดว่าวันคืนที่น่ากลัวของมนุษย์ก็คือวันแรกที่เขาถูกฝังลงไปในกุโบสถ์วันเวลาที่น่ากลัวของมนุษย์ก็คือวันที่เขาค้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยละลายความกลัวได้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไว้แล้วอัศศอลาตุนูรุนการละหมาดคือรัศมีคือแสงสว่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อกุโบสถ์มันคือความมืดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสว่างเกิดขึ้นบิศอลาตีด้วยกับการที่ฉันขอดุอาให้กับเขาและการละหมาดคืออะไรพี่น้องถ้าเราไปดูหลักการภาษาล่ะอัศศอลาตุฮุวัดดุอาการละหมาดคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าถ้าเราได้เห็นความสำคัญตัวเราพยายามสอดส่องดูแลคนอยู่ในครอบครัวพยายามใช้วิถีทางเวลาที่เราไปอยู่รวมกลุ่มกันพยายามใช้อย่างน้อยถ้าเกิดเขายังไม่อยากคุยเรื่องศาสนาก็อย่าทำให้เขาหนีเราอะนะก็คือเมื่อเราจะเดินทางด้วยกันเนี่ยพยายามสร้างแบบฉบับอย่างน้อยเรื่องละหมาดให้เขาได้เห็นเราละหมาดย่อละหมาดรวมเห็นเราจะแวะกันที่ไหนวางเป็นคลิปนี่เราไปจอดที่ไหนมันก็จะได้เป็นวิถีว่ามาชาอัลลอฮ์เนี่ยขนาดในการเดินทางเขายังไม่ทิ้งละหมาดเลยพี่น้องอย่าว่าการเดินทางนบีเนี่ยอยู่ในเวลาสงครามยังไม่ทิ้งละหมาดเลยพี่น้องแล้วเราจะทิ้งละหมาดกันได้อย่างไรครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพวกเรานะให้ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้วิธีการแบบนี้และโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเวลาที่เราท่องเที่ยวไปดูมักลูกของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะสั่งสอนคนรอบข้างด้วยผมเชื่อนะหลายคนได้รับเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเรื่องที่ไปเที่ยวด้วยกันแต่เราต้องยืนหยัดนิดนึงนะพูดกับเขาดีๆนี่ละหมาดหรือยังบางละหมาดหรือยังนะพยายามพูดคุยดีๆอย่าไปคิดว่าการละหมาดนี่มันเฉพาะคนที่ทำฮัจญ์แล้วไม่ใช่พี่น้องมันเป็นเรื่องของคนทุกคนแม้กระทั่งเด็กยังไม่อะเกนบาเล็กนี่นบียังใช้ให้ละหมาดเลยพี่น้องแล้วสับอะไรกับคนที่อะเกนบาเล็กแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับ
ก็ขออนุญาตจะอัลเลาะห์นะให้สาระความรู้ที่เราได้ร่วมกันรับฟังในวันนี้นะครับจากท่านอาจารย์ยะฟัรเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปในทางที่เป็นบวกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับกับครอบครัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ยะฟัรได้แนะนำก็คือเราจะต้องปรับพฤติกรรมของตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราทำอย่างไรให้เรารู้สึกว่าการละหมาดมีความสำคัญเป็นภาระความจำเป็นที่ไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับด้วยความอึดอัดแต่ทำให้เรารู้สึกว่าละหมาดคือสัมภาระของเราหรือเหมือนกับจะเป็นเสบียงที่เราต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อมเพื่อการเดินทางนะครับเพราะถ้าเรามองว่าการละหมาดคือภาระมันรู้สึกถึงความอึดอัดมันรู้สึกถึงความต้องแบกรับต้องรับผิดชอบนะเราก็ไม่อยากจะรับผิดชอบไม่อยากจะแบกรับแต่ถ้าเรามองใหม่ปรับทัศนคติของเราว่าการละหมาดมันคือสัมภาระของเรานะครับที่เราจะต้องพกติดตัวเอาไปตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอาจารย์ยะฟัรบอกว่าเราไปเที่ยวกันเนี่ยไปทัศนศึกษาไปทัศนาจรไปพักผ่อน จะไปใกล้ไกลอะไรก็แล้วแต่เรายังคิดอ่านในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารการกินน้ำท่าทุกสิ่งทุกอย่างเราขนขึ้นรถหมดเลยทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องแวะปั๊มแวะเซเว่นแวะนู่นแวะนี่แต่เรายังก็ยังอะไรยังเตรียมฉะนั้นคนที่ชาญฉลาดจริงๆเขาจะต้องมีวิสัยทัศน์และมองการไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องที่เป็นภาระความรับผิดชอบที่เขาจะต้องโดนสอบสวนก่อนเรื่องอื่นๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้ตัวเราเองและก็คนในครอบครัวของเรานะครับรู้สึกว่า เขาต้องรับผิดชอบต่อการละหมาดและรู้สึกเสียดายถ้าไม่ได้ละหมาดมันเหมือนกับชีวิตเขาขาดอะไรไปนะทำให้เขารู้สึกแบบนี้นะครับว่าต่อไปนี้เขาขาดละหมาดไม่ได้เขาจะต้องละหมาดนั้นเราจึงเห็นคนที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะนั่งจะนอนเขาก็ยังต้องรักษาการละหมาดของเขาแต่ว่าบางคนเนี่ยนะครับแค่นิดหน่อยแค่หมอนัดไปเจาะเบาหวานไปเจาะเลือดดูเบาหวานดูไขมันแล้วก็ขาดละหมาดไปตั้งแต่บางคนไปตั้งแต่ซุบฮ์แล้วนะซุบฮ์นี่ตีห้าออกแล้วละหมาดซุบฮ์ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไปรอจนกระทั่งเจาะเลือดฟังผลบ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับพอกลับมาอาซัดโอ้ยวันนี้เป็นอยู่โรงพยาบาล นั่งหลังแข็งปวดเมื่อยไปหมดกลับมาเอ็นหลังหน่อยตื่นไม่ทีกับกรรมกระเร็บไม่ได้เลยยังไม่ทันเป็นอะไรเลยแค่หมอนัดไปเจาะเลือดแต่นั้นขาดทั้งสามประตูแล้วงั้นทำอย่างไรที่จะให้เรารู้สึกว่าละหมาดคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงหลบหลีกอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วท่านอาจารย์ยะฟัรบอกว่าหลุมกุโบสเนี่ยนะครับมันคือสถานที่หรือดินแดนที่มีแต่ความมืดมิดสิ่งที่จะทำให้เราสว่างก็คือการละหมาดกานัตละฮูนูรันเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฮาฟะละอะลัยฮาใครที่รักษาละหมาดกานัตละฮูนูรันการละหมาดจะเป็นรัศมีที่ส่องสว่างให้กับเขาตั้งแต่ในหลุมกุโบร์จนกระทั่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเป็นแสงสว่างที่จะส่องสว่างตลอดทางให้กับเขาจนกระทั่งผ่านสะพานซิรอตเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยใช่ไหมฉะนั้นในกลุ่มกุโบร์ที่มืดมิดเราจะอาศัยการละหมาดเป็นแสงสว่างในหลุมกุโบร์ที่เราต้องกระดารุลวิชากุโบร์เนี่ยท่านคอลีฟะอุมัรบอกดารุลวิชาเป็นดินแดนแห่งความเปี่ยวเปล่าว้าเหวอยู่คนเดียวนบีบอกวันที่เรากลบร่างฝังร่างตามกันไปเป็นขโยงเลยพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรตามกันไปเต็มกุโบร์เลยใช่ไหมครับแต่พอฝังเสร็จแล้วกลับหมดเลยทรัพย์สินเงินทองกับเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทมิตรสหายครอบครัวเราลูกเต่ากลับหมดเลยไม่มีใครอยู่กับเราสักคนหนึ่งอยู่แค่คนเดียวว้าเหวไหมบางแล้วว้าเหวเป็นโสดทำไมใช่ไหมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงแต่ในหลุมกูโบสแหละไอ้คนที่เราร้องเพลงจีบน่ะมานอนกับเราได้ไหมบางแล้วเมื่อคืนนี่ยังนอนกอดกันกับเราอยู่เลยแต่พอเราตายปุ๊บไปกับเราได้ไหมแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรที่จะเป็นเพื่อนเราในหลุมกูโบสเหลืออามันฉะนั้นเวลาเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาในหลุมกูโบสนะอัลลอฮ์ให้เราฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถูกสอบสวนแล้วถ้าเป็นวิญญาณที่ดีนะครับพอฟื้นคืนชีพสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตกใจอยู่ระยะหนึ่งสั้นๆด้วยความประหลาดใจนะใครกันเนี่ยมานั่งอยู่ที่ศีรษะของเราใครกันมานั่งอยู่ที่ปลายเท้าของเรา
ใครกันมานั่งอยู่ขวามือของเราใครกันมานั่งอยู่ซ้ายมือของเราไม่รู้จักสักคนหนึ่งไอ้ที่รู้จักกันมา40ปี50ปีกันน่ะถึงไหนถึงกันน่ะเที่ยวไหนเที่ยวกันน่ะหายหัวหมดเลยไม่โผล่หัวมาสักคนหนึ่งแต่ผู้ที่อยู่หัวนอนเราปลายเท้าเราขวามือเราซ้ายมือเราอะไรที่หัวนอนละหมาดแล้วจะว้าเหวจะเดียวดายไหมในหลุมกูโบสไม่ละหมาดจะมาเป็นเพื่อนชายคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาถ้าเป็นคนดีเขาจะถามนะครับสมมติว่าสมมติเนี่ยอันนี้เป็นชายนิรนามที่มาปรากฏร่างตอนผมฟื้นขึ้นมาผมก็งงใครกันเนี่ยไม่เคยรู้จักท่านคือใครกันและท่านมาอยู่กับข้าพเจ้าได้อย่างไรไม่เคยรู้จักมักจีด้วยชายคนนี้จะถามผมซ้ำสามครั้งเลยนึกใหม่ซิเราน่าจะรู้จักกันมาก่อนนะผมก็บอกกับชายคนนิรนามคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนึกแล้วนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจนกระทั่งชายคนนี้นะครับถามย้ำกับผมว่าลองนึกดูให้ดีนะเราอยู่กันมาตั้ง50ปี60ปีไม่เคยทิ้งกันเลยผมก็จะพูดประโยคสุดท้ายบอกไม่รู้แหละผมนึกไม่ออกแต่ผมเห็นหน้าคุณแล้วผมชื่นใจอ่ะผมมั่นใจว่าคุณจะต้องมาแบบญาติดีกับผมมาแบบเป็นมิตรกับผมชายคนนี้ก็เฉลยให้ผมฟังว่าอ้าวนึกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเฉลยให้อานะอามาลูกัสซอละก็ฉันนี่ไงคืออามันความดีคุณธรรมที่นายกับฉันนายทำฉันมาตลอดทั้งชีวิตนายละหมาดฉันมาทั้งชีวิตของนายนะวันเนี้ยอัลลอฮ์ให้ฉันมาเป็นรูปเป็นร่างมานั่งข้างหัวเป็นเพื่อนเจ้าไหนเมียล่ะไม่มีลูกล่ะไม่มีไอ้ที่กอดคอกันไปไหนแต่ไหนด้วยกันน่ะไม่มีแต่ที่จะมาอยู่ที่หัวเราคือละหมาดฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วนี่เราจะไม่ทิ้งละหมาดเพราะละหมาดจะไปเป็นแสงสว่างให้เราในหลุมกุโบสละหมาดจะเป็นเพื่อนเป็นสายให้เราในหลุมกุโบสในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ละหมาดวะมัลลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาคนที่ไม่รักษาละหมาดนี่รักษานะไม่ใช่คนทิ้งคำว่ารักษาก็คือรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ขาดไม่ทิ้งไม่บกพร่องเลยเนี่ยมูฮาฟะซอแต่ถ้าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนี้ไม่เรียกมูฮาฟะซอคนที่ไม่ยอมรักษาละหมาดลัมตะกุลละฮูนูรุนวะลาบุรฮานแสงรัศว่างก็ไม่มีรัศมีก็ไม่มีสิ่งที่จะไปเป็นทนายแก้ต่างให้เรานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีใครช่วยเราได้เลยแค่นี้ป่าถ้าเป็นคนดีละหมาดมาอยู่เป็นเพื่อนแต่พอเราไม่ใช่คนดีไม่ได้ละหมาดไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยแล้วที่สำคัญในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษส่วนใหญ่บอกว่าเป็นฮะดีษซอฮีหะนะเชคอัลบานีบอกอาจจะเป็นบอกดออีฟหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่บอกฮะดีษซอฮีหะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ไม่รักษาละหมาดฮูชีรอเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์แล้วถูกต้อนฮูชีรอเนี่ยถูกต้อนถูกไล่ถูกตะเพิดไปรวมไปเกิดอยู่ในฝูงเดียวกับใครบ้างแล้วมาฟิราอูนวะฮามานะวะกอรูนวะอุบัยอิบนุคอลับคนไม่ละหมาดนะวันฟื้นคืนชีพขึ้นมาไปโผหัวรวมอยู่กับแก๊งใครแก๊งฟิราอูนแก๊งกอรูนแก๊งฮามานแล้วก็อุบัยอิบนุคอลับชาวนรกทั้งหมดเลยนะตอนฝังที่ไหนกูโบสุเราซื้อสมมติอย่างเงี้ยกูโบสุเรานั่นสุเรานี่ดารุสุนนะฝังกูโบมุสลิมอาบน้ำอย่างดีอาบน้ำตามสุนนะเลยสมมติบางแล้วนะฉับอาบน้ำพิมเสนกระบูนอย่างดีเลยน้ำใบพุทราอย่างดีเลยอาบน้ำให้ตามสุนนะเลยห่อให้ตามสุนนะเลยละหมาดให้ตามสุนนะเลยฝังแบบสุนนะเลยฝังไว้ข้างคนสุนนะเลยในกูโบสุนนะด้วยแต่ไม่ได้ละหมาดบางแล้วไปเกิดที่ไหนฮะเกิดในกูโบนะโดนออเดิร์ฟน่ะออเดิร์ฟตั้งแต่ในกูโบแล้วบอกกูซบแปลบอกโดนอะไรนะค้อนเหล็กบ้องหูปังเข้าไปเนี่ยแล้วสลบสลายไปเลยนะนี่แค่อะไรแค่ขาดละหมาดไม่รักษาละหมาดนะยังโดนขนาดนี้
แต่ที่ซ้ำร้ายก็คือไปฟื้นคืนชีพแล้วไปถูกมัดคอรวมไว้กับใครเอ่ยฟิโรอนใช่ไหมครับคนที่โฉดชั่วที่สุดในมักลุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมอยู่กับฮามานอยู่กับกอรูนนะอยู่กับไว้ในคอลัฟคนพวกนี้ชาวนรกทั้งหมดเลยฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะให้คนของเรานะครับมีทัศนคติใหม่ต่อไปนี้ละหมาดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเป็นภาระความรับผิดชอบที่เราจะต้องขนาดมีความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้หลบหลีกไม่ได้ให้เขาคิดอยู่แบบนี้เสมอเขาจะไม่หลบไม่หลีกนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเสียดายถ้าเขาไม่ได้ละหมาดเหมือนกับชีวิตเขาขาดอะไรเนี่ยเขาจะไม่ยอมทิ้งการละหมาดของเขาแล้วก็ให้พูดถึงผลดีผลประโยชน์ผลบุญต่างๆที่จะได้จากการละหมาดแล้วก็พูดให้เขาได้รับรู้นะครับได้รับฟังว่าโทษหรือว่าบาปกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการทิ้งละหมาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเพื่อให้เขาได้มีมุมมองกว้างๆแบบนี้ส่วนการสร้างบรรยากาศเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดแหละครับบอกว่าในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราช่วยกันประคับประคองผู้ปกครองช่วยครูบาอาจารย์ช่วยคนในสังคมช่วยมันก็ได้บรรยากาศของการที่เราจะสร้างสังคมตามอุดมคตินะคนในหมู่เกมมีการละหมาดจะมาอยู่อย่างเคร่งครัดนะพอละหมาดอย่างเคร่งครัดเนี่ย กิจกรรมอื่นๆที่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมเนี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติละหมาดตะเวียเดี๋ยวคนก็เยอะละหมาดวันศุกร์คนก็เยอะใช่ไหมครับมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันจะได้รับความร่วมมือไปโดยอัตโนมัติละหมาดตะเวียเยอะไหมเยอะละศีลอดเยอะไหมเยอะเพราะอะไรอ่ะเพราะทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ที่มันจะต่อยอดมาจากการละหมาดเพราะนบีบอกแล้วนะถ้าละหมาดดีกิจกรรมอื่นกุศลกิจอื่นศาสนกิจอื่นมันจะดีตามไปโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวอาจารย์ยะฟัดมีเวลาอีกสัก10นาทีมีอะไรจะฝากไหมครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องของการที่เรานั้นต้องรักษาไว้ซึ่งการละหมาดเพราะละหมาดคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราละหมาดเป็นเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวไว้กับเราเนี่ยนะครับท่านนบีนี่มีเรื่องเครียดมีสิ่งที่เป็นความหน้าที่ภารกิจของท่านเนี่ยมากมายท่านนบีเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเป็นผู้ที่มีภรรยาหลายคนด้วยกันแล้วก็มีความรับผิดชอบกับอุมมะห์ประชาชาตินี้ทั้งหมดเลยเมื่อท่านนบีมีความรู้สึกว่าท่านมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือรู้สึก เรียกว่าอะไรสักอย่างนึงในความรู้สึกของท่านเนี่ยท่านจะบอกกับบิลาลอย่างสม่ำเสมอว่ายาบิลาลอาริฮนาบิสซอลาโอบิลาลเอ๋ยทำให้เรานั้นสบายใจทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจด้วยกับการละหมาดด้วยเถิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องของการละหมาดเป็นทางออกของชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังเช่นที่ท่านนบีนั้นเมื่อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจในบางเรื่องบางราวในการทำงานศาสนาของท่านท่านก็จะอาศัยเรื่องการละหมาดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวัสตาอีนูบิสซับริวัสซาลาสู่เจ้าทั้งหลายจงอาศัยเรื่องของความอดทนและเรื่องของการละหมาดวะอินนาฮาละกะบีรอตุนอิลลาอาลัลคอชีอีนและเรื่องของการละหมาดโดยแน่แท้เรื่องของการละหมาดเป็นภาระที่ใหญ่หลวงมากๆแต่มันจะมีความง่ายดายเป็นความสะดวกเหมือนกับชีวิตของเขาดังเช่นที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดมาสักครู่ว่ามันคือชีวิตของเขาถ้าไม่มีละหมาดชีวิตเขาเหมือนไม่มีคุณค่าอิลลาอัลลอคอชีนอกจากคนที่มีความมุ่งตรงหรือมีสมาธิมีอยู่ต่อเนื่องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นก็คือเขามีความมุ่งมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเป้าหมายในเรื่องราวของการผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดก็จึงเป็นศีลเป็นความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราวันนี้พี่น้องหากว่าเราถูกตัดอินเทอร์เน็ตสักผมเองก็ได้นะสักประมาณ1ชั่วโมงเราจะมีความรู้สึกอะไรครับรู้สึกอึดอัด
รู้สึกไม่สบายใจฮัจญะห์คนนั้นจะโทรมาบริจาคหรือเปล่าคนนั้นจะติดต่อเราหรือเปล่าคนนั้นจะส่งสลิปให้เราหรือเปล่าคนนั้นจะอย่างนั้นคนนั้นจะอย่างนี้คนนั้นจะติดต่อเรากังวลไปหมดเลยพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยกังวลเลยนั่นก็คือเราอาจจะขาดศีลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺผูกพันไว้ด้วยกับการละหมาดการที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามูนาญาตการที่เราพูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีที่สุดนั่นก็คือการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราระหว่างกับมนุษย์ด้วยกันกับองค์กรโทรศัพท์อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเครือข่ายใดก็แล้วแต่นี่นะถ้าหากว่าเราถูกตัดสัญญาณไปเราไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไปไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ไปเรามีความรู้สึกอึดอัดแต่เราไม่เคยรู้สึกอึดอัดเลยนะเมื่อเรานั้นขาดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นขาดการละหมาดผมอยากจะฝากกับพี่น้องจริงๆนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จเมื่อเรามีความสำเร็จกับเรื่องของการรักษาการละหมาดชีวิตของเราจะล่าช้าเมื่อเราล่าช้าในเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้บอกในซูเราะห์ที่เราอ่านกันอยู่บ่อยครั้งฟะไวลุลลิลมุสลิมหายนะจะเกิดกับคนที่ละหมาดคนละหมาดชนิดใดมีด้วยเหรอคนละหมาดแล้วประสบหายนะเขาจะอยู่ในไฟนรกเขาจะถูกเป็นบุคคลที่ล้มละลายในวันกิยามะเขาจะอยู่ในเขาจะเป็นคนที่หายนะในวันกิยามะทั้งที่เขาละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดต่อไปอัลลอฮีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนนั่นก็คือบุคคลผู้ซึ่งละหมาดของเขานั้นเผลอเรอเวลาหนึ่งมายังไม่ละหมาดจนกระทั่งไปทบกับเวลาหนึ่งได้เวลาละหมาดก็ยังไม่ละหมาดในเวลาซูรีจนกระทั่งอัสรีอาซานอัสรีมาก็ยังไม่ละหมาดบางทีอัสรีไม่ละหมาดจนกระทั่งเขาอาซานมักเร็บก็ยังไม่ได้ละหมาดอัสรีเลยนี่คือบุคคลที่ล้มละลายไม่ได้หมายความว่าไม่มีละหมาดนะมีละหมาดแต่เผลอเรอในการละหมาดไม่สนใจเวลาของการละหมาดไม่รักษาเวลาของการละหมาดเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้ผูกความสำคัญตรงนี้นะท่านนบีถูกถามว่าอามันชนิดไหนครับท่านนบีที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดอามันแบบไหนเป็นอามันที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดอามันชนิดใดที่เป็นอามันที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานที่สุดท่านนบีตอบคำแรกอัสซอลาตุอะลาวักติฮาการที่ท่านนั้นละหมาดในต้นเวลาของเวลาของการละหมาดเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องคนที่เคร่งครัดอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์รักษาต้นเวลาละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเวลาที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันพี่น้องที่ละเลยเผลอเรอพี่น้องนะครับเราอย่าคิดนะครับว่าเราจะไปอยู่ในขุมนรกอะไรเราจะเป็นอย่างไรในวันกิยามะห์ถ้าเราทิ้งละหมาดพี่น้องดูตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกคนรักษาละหมาดแต่ไม่รักษาเวลาของการละหมาดเขายังหายนะเลยสับอะไรกับคนที่ไม่รักษาอะไรเลยพี่น้องอยากจะฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับปัญหาต่อเนื่องبسم الله اللهم صل على نبينا محمد เรามีเวลาอีกประมาณสักนะครับ10กว่านาทีนะครับโดยประมาณก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้นะครับอาจารย์ยฟัดพยายามให้พี่น้องเห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของการละหมาดพี่น้องครับการละหมาดเนี่ยนอกจากว่าเป็นรุกลที่สำคัญที่สุดในรุกลอิสลามทั้ง5ประการแล้วยังมีประโยชน์ทางกายภาพนะครับแล้วก็ทางจิตภาพเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยผมมีบทความสั้นๆนิดนึงเดี๋ยวอ่านให้พี่น้องฟังนะครับบอกว่าการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่อุดมไปด้วยคุณูปการต่างๆนานาชนิดทั้งด้านร่างกายจิตใจซึ่งพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ผมจะให้พี่น้องฟังแค่2ข้อนะนี่คือคำรายงานทางวิชาการนะทางวิชาการก็บอกว่าขณะที่ผู้ละหมาดทำการยืนอยู่ในท่ายืนนะเอามือกอดอกแล้วโค้งลงรุกัวแล้วก้มลงสยูดตามลำดับจากนั้นลงนั่งกับพื้นด้วยอาการสำรวมเขาบอกว่าทุกขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกทุกส่วนได้มีโอกาสขยับขยื่นอันนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องของกลศาสตร์ของร่างกายที่เป็นประโยชน์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำอิริยาบถดังกล่าวหลายๆครั้งในแต่ละวันมันคือสูตรในการทำกายภาพของหมอหรือของสถานพยาบาลปัจจุบันนี้
จะมีส่วนช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีผมเองน่ะโดนหมอดุหมอบอกว่าลุงน่ะนอนเยอะเขาดุผมนะบอกลุงน่ะนอนเยอะพอลุงนอนเยอะลุงจะมีปัญหาสองอย่างระบบย่อยอาหารกับระบบขับถ่ายทำงานไม่ปกติเขาเรียกลำไส้ดื้อลำไส้ดื้อเพราะโดยปกติเวลาเรายืนตรงนะยืนตรงเนี่ยลำไส้มันจะทิ้งตัวลงแบบนี้งั้นกล้ามเนื้อลำไส้เนี่ยเวลามันบีบตัวเนี่ยมันจะทำให้อาหารไหลลงกากอาหารไหลลงตามลำไส้ตามแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดของโลกมันขับถ่ายง่ายแต่เวลานอนอย่างเดียวมายืนละหมาดเป็นไงครับลำไส้ดื้อขับถ่ายยากนะแล้วก็จะทำให้เกิดโรคอย่างคนทานอาหารแล้วนอนเลยเกิดโรคกรดไหลย้อนเห็นไหมครับนี่คือคำอธิบายทางการแพทย์ก็บอกว่าจะทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยกระเพาะอาหารจะหลั่งเอนไซม์ออกมาได้มากในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวนะครับอันจะทำให้ระบบการดูดซึมและการลำเลียงสารอาหารไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเต็มที่ทำให้ไม่เกิดการสะสมของกากอาหารซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องผูกอัลลอฮฺอักบัรนะนี่อัลลอฮฺให้สองอีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตในส่วนต่างๆของร่างกายถูกลำเลียงไปอย่างสมบูรณ์นะครับสามารถลำเลียงโลหิตเดินทางไปหล่อเลี้ยงเซลล์และสมองต่างๆเซลล์และสมองได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอริยบทสุยูดวิทยาศาสตร์ยอมรับนะครับว่าขณะสุยูดจะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีที่สุดเลยผมเพิ่งจะดูเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นคำให้สัมภาษณ์ของหมอนะครับโรงพยาบาลแต่ที่อาจารย์ว่าทำงานเนี่ยแหละครับเขาพูดถึงคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาบอกว่าสังเกตเวลากลางคืนที่นอนแล้วตื่นมารู้สึกว่ามันมึนลุกแล้วหัวจะทิ่มนะบางคนแขนชาข้างนึงอะไรข้างนึงก็แล้วแต่นี่เริ่มจากปลายประสาทเริ่มมีความผิดปกติเขาบอกถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกมึนรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงนะให้เรารีบถ้าเรารู้ว่านี่คืออาการเบื้องต้นของคนที่อาจจะป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตให้เรานอนเขาบอกให้ล้มตัวนอนไปเลยเอาอะไรเอาศีรษะของเราเนี่ยห้อยไปนอนบนเตียงนะแล้วก็ห้อยหัวลงไปทำอย่างไรก็ได้ให้เลือดลงไปเลี้ยงสมองให้ได้เร็วที่สุดแล้วคนสุญูดล่ะวันละ5ครั้ง17รอกะอัดละกี่สุญูดล่ะ2สุญูดคูณ2ไปนั้นทำให้เลือดลงไปเลี้ยงสมองจึงไม่มีโอกาสที่จะป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายเหมือนกับคนที่ไม่ละหมาดนี่แค่2ข้อแค่2ข้อนะแล้วมีครับผมจดมาในเพียบเลยเป็น 20-30 ข้องั้นต้องละหมาดนะต้องขยันละหมาดสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์